มาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหน้าอกของผู้หญิงก็คือเราจะมาเสริมอกด้วยกันถ้าหากท่านใดที่มีอกเล็กนะครับเราก็จะมาเสริมอกด้วยกันนะครับคือเป็นเรื่องของสุขภาพของผู้หญิงเลยวันนี้ก็คือหน้าอกหน้าใจนี่ก็คือส่วนมากผู้ชายเขาจะมองนะครับมองก็มองไปที่นมหรือเสริมเต้านี่แหละถ้าใครเต้าเล็กนะท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็คือสมุนไพรว่านชักมดลูกนะครับแล้วก็ในการที่จะวิธีการต่างๆที่เราจะเอาไปทานนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่มีเราก็หาไปปลูกได้นี่แหละเป็นสมุนไพรในการเสริมอกเสริมเต้าให้ใหญ่โตขึ้นมาด้วยสมุนไพรว่านชักมดลูกติดตามไปชมเลยครับจวดเกิดมาเป็นหญิงอย่าให้น้อยหน้าต้องล้ำหน้าไว้ก่อนด้วยสมุนไพรว่านชักมดลูกถ้าหากท่านใดที่มีหน้าอกที่เล็กเราจะช่วยเสริมด้วยสมุนไพรว่านชักมดลูกสรรพคุณเรามาทราบกันเลยนะท่านผู้ชมว่านชักมดลูกมีความปลอดภัยมากกว่ากาวเครือขาวและยังช่วยทำให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นช่วยแก้อารมณ์แปรปรวนต่างๆของสตรีเช่นอารมณ์ฉุนเฉียวจิตใจห่อเหี่ยวโกรธง่ายอารมณ์ไหวง่ายคืออ่อนไหวง่ายนะท่านผู้ชมให้หายไปด้วยสมุนไพรว่านชักมดลูกช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลสดใสขาวนวลและมีเลือดฝาดดีลดอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยทองก็คือว่านชักมดลูกนี้แหละท่านผู้ชมช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมและผิดปกติของเซลล์ในร่างกายช่วยปกป้องตับและไตนำมาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตยาสมุนไพรยี่ห้อต่างๆทั้งชนิดแคปซูลและก็เป็นผงก็คือมีหลากหลายอย่างที่เขาจะเอาว่านชักมดลูกไปทำแบบแคปซูลบ้างชนิดเป็นผงบ้างแต่ที่โจจะพูดถึงก็คือสำหรับคลิปนี้เสริมหน้าอกหรือขยายหน้าอกด้วยสมุนไพรว่านชักมดลูกด้วยการต้มดื่มทานเรามาทราบวิธีกันเลยนะท่านผู้ชมวิธีกินนำว่านชักมดลูกหัวสดๆให้เอาหัวว่านชักมดลูกมาปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดแล้วมาต้มน้ำดื่มเราจะทำอะไรคือมาฝานมาสับเป็นแว่นๆก็เราจะใช้ประมาณ 5-8 แว่นในการต้มดื่มทานน้ำเราจะเอาประมาณ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรต้มประมาณสัก 15-20 นาทีน้ำเดือดทานขณะอุ่นๆตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นหลังอาหารก็ได้นะท่านผู้ชมหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นอยากหน้าอกใหญ่ขยายหน้าอกเสริมหน้าอกด้วยสมุนไพรว่านชักมดลูกนี่แหละท่านผู้ชมเราจะใช้ว่านชักมดลูกในการที่จะดูแลรูปทรงของหน้าอกของเราให้ใหญ่ขึ้นชะงัดนักแลสิบอกใครแล้วล่ะครับ